ในปี2100กาแฟโกโก้อาจจะสูญพันธุ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS ดาวเรืองนะครับวันนี้จะมาพูดถึง15พืชใกล้สูญพันธุ์ในปี2100ครับข้อแรกต้นบาบับแอฟริกันครับเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวนับพันปีครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศของแอฟริกาเนาะปัจจุบันหลายต้นกำลังล้มตายอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าภาวะโลกร้อนก็เป็นปัจจัยสำคัญครับข้อ2ต้นวาลมีครับต้นสนวาลมีถูกค้นพบในออสเตรเลียในปี1994แล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีอายุนับล้านปีซึ่งเคยคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วนะแต่ปัจจุบันต้นที่เหลืออยู่ในป่าธรรมชาติก็มีไม่กี่ต้นแล้วก็ถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วก็โรคพืชครับ3วานิลาป่าวานิลาที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารว่าเป็นพันธุ์เพาะปลูกแต่พันธุ์วานิลาป่ากำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์ครับสาเหตุหลักจากการทำลายป่านะครับทำลายป่าเขตฝนป่าฝนเขตร้อนนะครับเป็นแหล่งอาศัยของวานิลาป่า4กล้วยไม้ผีครับชื่ออย่างน่ากลัวเลยเป็นกล้วยไม้หายากที่พบในฟลอริดาแล้วก็คิวบาครับซึ่งเติบโตโดยไม่มีใบแล้วก็พึ่งพาเชื้อราเพื่อการดำรงชีวิตด้วยจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยแล้วก็ลักลอบเก็บจากธรรมชาตินี่แหละมนุษย์นี่แหละ5ต้นแมกโนเลียคิวบาครับพบได้เฉพาะคิวบาและกำลังถูกคุกคามอย่างหนักจากการทำลายป่าเพื่อเกษตรกรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทางภูมิภาคนะครับหลายๆภูมิภาคในคิวบาเลยเป็นพืชสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศในคิวบา6อันนี้สำคัญเลยหนักเลยอันนี้อันอื่นอาจจะสูญพันธุ์ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้สูญพันธุ์เนี่ยซวยเลยต้นกาแฟอาราบิก้าครับเป็นสายพันธุ์กาแฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลกคิดเป็นสัดส่วนก็ประมาณ 60% ของการผลิตกาแฟทั้งหมดกำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอุณหภูมิที่สูงขึ้นพูดแปลเป็นภาษามนุษย์ก็โลกร้อนนั่นแหละงานวิจัยระบุว่าภายในปี2050คริสตศักราชนะครับ2050พื้นที่เพาะปลูกกาแฟอาราบิก้าทั่วโลกอาจลดลงมากกว่า 50% หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม7ครับอันนี้ก็หนักเหมือนกันโกโก้เป็นพืชที่ผลิตช็อกโกแลตอะรู้กันอยู่เป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมขนมหวานทั่วโลกอุณหภูมิที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนที่ทำให้พื้นที่เพาะปลูกโกโก้ในแอฟริกาตะวันตกแอฟริกาตะวันตกเนี่ยผลิตโกโก้มากกว่า 70% ของโลกนะลดลงอย่างรวดเร็วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคาดว่าภายในปี2050การผลิตโกโก้ได้รับผลกระทบอย่างหนักและทำให้ช็อกโกแลตเนี่ยกลายเป็นสินค้าหายากและมีราคาแพงขึ้นเพราะว่ามันหายากไง8ครับกล้วยโดยเฉพาะพันธุ์ออกเสียงผิดขออภัยนะครับคาเวนดิชเป็นกล้วยพันธุ์ไม้บริโภคมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกแต่ว่าพันธุ์นี้เป็นพันธุ์เพาะปลูกในเชิงพาณิชย์มากที่สุดกำลังถูกคุกคามจากโรคครับโรคนี้เกิดจากเชื้อราครับแพร่กระจายผ่านดินและทำให้ต้นกล้วยตายโดยไม่มีวิธีรักษาแน่นอนหากไม่มีการพัฒนาพันธุ์ใหม่ที่ต้านทานโรคได้เราอาจจะต้องเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนกล้วยในอนาคตโอ้โหข้าวพันธุ์พื้นเมืองครับเป็นข้าวอาหารหลักของประชากรกว่าครึ่งโลกแต่ข้าวพันธุ์นี้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจำนวนนี้กำลังสูญหายจากการปลูกข้าวเชิงเดี่ยวที่เน้นผลผลิตสูงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้เกิดภัยแล้งหรืออะไรเยอะแยะไปหมดน้ำท่วมซึ่งส่งผลกระทบพันธุ์ข้าวดั้งเดิมที่ยังไม่มีการพัฒนาความทนทานหากไม่มีการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองนะครับอาจทำให้เราสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมที่สำคัญต่อความมั่งคั่งทางอาหารแล้วก็มั่นคงทางอาหารอะไรแบบเนี้ย10ครับไม่น่าเชื่ออะโวคาโดครับความต้องการของอะโวคาโดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่การปลูกอะโวคาโดต้องใช้น้ำปริมาณมากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้ใช้พื้นที่ปลูกอะโวคาโดบางแห่งเนี่ยประสบสภาวะแห้งแล้งเช่นเม็กซิโกแคลิฟอร์เนียนักวิจัยเนี่ยบอกว่าหากภาวะโลกร้อนยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆอะโวคาโดกลายเป็นพืชที่เพาะปลูกได้ยากขึ้นแล้วก็มีราคาสูงถ้ายังไม่แก้นะก็คืออาจจะหายไปเลยครับ11ครับองุ่นไวน์ไวน์เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมทั่วโลกแต่พันธุ์องุ่นที่ใช้ทำแบบทำไวน์อะไรแบบเนี้ยก็กำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอีกแล้วอุณหภูมิโลกร้อนนะครับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนส่งผลต่อคุณภาพขององุ่นและรสชาติของไวน์ด้วยหากแนวโน้มนี้ยังดำเนินต่อไปไอ้ส่วนที่ผลิตไวน์เช่นฝรั่งเศสอิตาลีแคลิฟอร์เนียเนี่ยอาจไม่สามารถผลิตไวน์ในลักษณะเดียวกับปัจจุบันได้ครับ12ครับอันนี้หนักเลยมะพร้าวเป็นไปได้ไงเราเห็นกันอยู่มะพร้าวถูกไหมมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญโดยใช้ทำผลิตภัณฑ์หลายอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวกะทิมะพร้าวเยอะแยะขนมต้นมะพร้าวต้องการสภาพแวดล้อมแบบเขตร้อนชื้นเนาะแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยทำให้หลายพื้นที่เผชิญกับภัยแล้งพายุที่รุนแรงนอกจากนี้ต้นมะพร้าวพันธุ์ดั้งเดิมนะครับกำลังถูกแทนที่ด้วยพันธุ์แบบลูกผสมที่มีอายุสั้น
ทำให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะพร้าวลดลง 13 ครับเป็นไปได้ไงถั่วลิสงอีกแล้วถั่วลิสงเป็นพืชที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมากครับเพราะต้องการอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมโลกร้อนเนี่ยทำให้ภัยแล้งแล้วก็ฝนตกไม่สม่ำเสมอบางทีไม่ตกบางทีตกอะไรก็ไม่รู้ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตถั่วลิสงในลดลงหากไม่มีมาตรการป้องกันนะครับการพัฒนาพันธุ์ที่ทนแล้งอะไรแบบนี้ถั่วลิสงเนี่ยก็กลายเป็นพืชที่ปลูกยากอีกเมเปิลน้ำตาลครับเป็นต้นไม้ใช้ผลิตน้ำตาลเชื่อมเมเปิลซึ่งเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของแคนาดาแล้วก็บางรัฐในสหรัฐนะครับในอุตสาหกรรมของไอ้ต้นเนี้ยอุณหภูมิพอมันสูงขึ้นเนี่ยส่งผลต่อกระบวนการสร้างน้ำเลี้ยงของต้นเมเปิลเลยทำให้คุณภาพของน้ำเชื่อมเมเปิลเนี่ยลดลงครับในอนาคตน้ำเชื่อมเมเปิลอาจกลายเป็นสินค้าหายากแล้วก็มีราคาแพงขึ้น15แอปเปิลพันธุ์เก่าแก่ซึ่งไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรเหมือนกันนะแอปเปิลที่เรากินทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่ปลูกเพื่อการค้าเช่นฟูจิอะไรแบบนี้แต่แอปเปิลพันธุ์เก่าแก่หลายร้อยชนิดกำลังหายครับการทำเกษตรเชิงเดี่ยวทำให้พันธุ์แอปเปิลที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยลดลงครับซึ่งเสี่ยงต่อโรคและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหากไม่มีการอนุรักษ์ของพื้นเมืองอะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่อยู่แล้วทีเนี้ยพูดข่าวร้ายกันแล้วนะครับมาดูว่าข่าวดีคืออะไรนักวิทยาศาสตร์กำลังแก้ไขยังไงข้อแรกครับวิศวกรรมช่วยให้พืชทนทานขึ้นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้การตัดต่อพันธุกรรมนะครับเพื่อพัฒนาพืชที่ทนต่ออุณหภูมิที่สูงโรคระบาดภัยแล้งคือแบบต้นเทพเลยกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ใหม่ครับที่ทนความร้อนได้ดีกล้วยพันธุ์ต้านทานโรคครับกำลังพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียครับ2ธนาคารเมล็ดพันธุ์ช่วยรักษาพืชหายากครับองค์กรต่างๆกำลังเก็บรักษาพันธุ์พืชที่เสี่ยงสูญพันธุ์อยู่ครับก็นอร์เวย์ก็เก็บเมล็ดพันธุ์กว่า 1,000 ตัวอย่างและที่อังกฤษก็อนุรักษ์พันธุ์พืชหายากจากทั่วโลกครับ3เกษตรกรรมแบบยั่งยืนลดผลกระทบโลกร้อนครับนักวิจัยเนี่ยส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการปลูกพืชร่วมกับต้นไม้ด้วยครับช่วยรักษาความหลากหลายของระบบนิเวศใช้เซ็นเซอร์แล้วก็โดรนเพื่อลดการใช้น้ำและสารเคมีเกินความจำเป็นครับ AI ครับ Big Data คาดการปัญหาล่วงหน้าครับข้อ4นะนี้เทคโนโลยีเนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับวิเคราะห์ได้แนวโน้มของภัยพิบัติโรคพืชอะไรและระบบ IBM Google Machine Learning อะไรเงี้ยวิเคราะห์โรคระบาดในไร่กาแฟได้ครับนักวิทยาศาสตร์ใช้ AI วิเคราะห์สภาพดินแล้วก็ปริมาณน้ำฝนเพื่อแนะนำพื้นที่ที่เหมาะสมอะไรแบบนี้5ครับการรณรงค์และการกระตุ้นผู้บริโภคให้เปลี่ยนพฤติกรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและนักวิทยาศาสตร์พยายามสร้างความตระหนักเช่นโครงการสนับสนุนใช้อะไรนะให้เกษตรกรปลูกโกโก้และกาแฟแบบยั่งยืนอย่างเงี้ยครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนเช่นช็อกโกแลตจากพืชอื่นที่ไม่ต้องการโกโก้มากนักอะไรแบบเนี้ยครับคนดูหรือเขาเรียกอะไรนะแบบว่าท่านผู้ชมพอฟังแล้วเป็นไงช็อกโกแลตจากพืชอื่นที่ไม่ใช่โกโก้ก็อาจจะมีใช่ไหมมนุษย์เราเก่งอยู่แล้วนี่ท่านผู้ชมลองจินตนาการดูนะสมมุติถ้าไม่แก้เลยนะแบบก็ปล่อยให้โลกร้อนไปเรื่อยๆเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาครับเข้าคาเฟ่ประจำจะสั่งกาแฟโปรดเมนูที่เคยมีหายเงี้ยหรือราคาแพงชิบหายขึ้นไงครับเพราะกาแฟอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วอันนี้จะตลกมากเลยผมว่ามันคงไม่สูญพันธุ์หรอกนะครับผมว่าเขาคงพัฒนาอยู่แหละถูกไหมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาผมว่ามันอีกต้องนานอ่ะถ้าระหว่างนี้ไม่ทำอะไรเลยก็ประหลาดเนาะอันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและนักวิทยาศาสตร์ก็ออกมาเตือนว่าภายในปี2050นี่ปีเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมเนี่ยปีอีกไม่กี่ปีเองครับพื้นที่เพาะปลูกกาแฟอราบิก้าก็ลดลงถึง 50% แล้วแปลว่าอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้ากาแฟอาจกลายเป็นของหายากนะครับแน่นอนและไม่ใช่แค่กาแฟเนาะกล้วยอะโวคาโดพืชเศรษฐกิจหลายอย่างก็กำลังเสี่ยงพูดว่ากำลังเสี่ยงนะครับจะมาพูดถึงว่าแล้วทำไมกาแฟถึงสูญพันธุ์เสี่ยงสูญพันธุ์นะครับผมเน้นกาแฟบ่อยไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมเป็นคนติดกาแฟกาแฟอาราบิก้าเนี่ยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เราดื่มทุกวันเนี่ยต้องปลูกในอากาศเย็นครับที่มีอุณหภูมิระหว่าง11ถึง21โอเคไหมแต่ปัญหาคือโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆไงพื้นที่ที่เคยปลูกที่กำลังหายไปอ่ะเพราะอากาศร้อนจัดฝนตกหนักผิดปกติบางทีอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าอุณหภูมิโลกสูงขึ้นแค่อีก2องศานะเราอาจไม่มีเมล็ดกาแฟคุณภาพดีให้ดื่มเลยอีกแค่2องศานะ2องศาฟังดูน้อยใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็น2องศาแบบทั้งโลกอ่ะมันเยอะอ่ะมันร้อนนะครับให้นึกภาพเราใส่ชุดแล้วก็เราใส่เสื้อผ้า1ชั้นแล้วก็ใส่ท่านผู้ชมก็ใส่เสื้อผ้าอีกชั้นนึงเงี้ยแล้วก็ใส่อีกชั้นนึงมันดูเหมือนแค่3ชุดเองแต่มันเหงื่อซกเลยนะครับข่าวดีคือนักวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ไม่ได้อยู่เฉยๆก็ทำทุกอย่างศึกษาวิจัยกาแฟครับ
พันธุ์กาแฟป่าครับสามารถทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นครับก็คือพบได้ในแอฟริกาแล้วก็เป็นความหวังของคนท่านผู้ชมที่กินกาแฟนะครับกาแฟบางแห่งเริ่มใช้การปลูกกาแฟร่วมกับป่าครับก็คือปลูกร่วมกับป่าเลยลดอุณหภูมิในไร่ครับและป้องกันดินเสื่อมสภาพใช้เทคโนโลยีนะครับใช้โครงการมากมายที่ช่วยเกษตรเนี่ยปลูกกาแฟแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเริ่มมารักสิ่งแวดล้อมกันเลยนะครับนวัตกรรมใหม่กำลังถูกพัฒนานะครับกาแฟที่ทำจากโปรตีนพืชครับหรือแม้กาแฟ อะไรนะกาแฟในห้องแลบโดยไม่ต้องใช้ต้นกาแฟอย่างเงี้ยแต่รสชาติเหมือนของจริงหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนะก็เหมือนหมูกรอบหมูกรอบพืชอะที่ทดแทนอะไรเงี้ยครับนึกออกไหมก็ทำมาเรื่อยๆอะก็ในฐานะคนกินใช่ไหมก็สามารถช่วยให้กาแฟอยู่กับเราได้อีกนานๆก็ง่ายๆครับสนับสนุนกาแฟที่ปลูกแบบยั่งยืนนะครับลดการใช้ทรัพยากรที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดโลกร้อนเนี่ยพูดอยู่คำฟังแล้วมันดูน่าเบื่อใช่ไหมครับลดโลกร้อนลดเพื่ออะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ลองไม่ลดดูก็ไม่เป็นไรอันแล้วแต่นะครับอีกข้อนึงที่น่าสนใจคือมะพร้าวเนี่ยเพราะว่าเราเดินออกจากบ้านก็เห็นต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยมันจะหายไปได้ไงมันเป็นไปได้เหรอถามจริงนะครับภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบก่อนครับฟิลิปปินเป็นหนึ่งในผู้บริโภคมะพร้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกกำลังเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นไต้ฝุ่นไห่เหยียน2013อะครับซึ่งทำลายสวนมะพร้าวไปหลายล้านต้นนอกจากนี้มีปัญหาความแห้งแล้งในบางพื้นที่อินโดนีเซียบ้างการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิที่สูงส่งผลต่อการเติบโตของต้นมะพร้าวไงครับและทำให้เกิดโรคที่แพร่กระจายมากขึ้นอินเดียครับรัฐเกและก็ทมิฬนาดูนะครับภัยแล้งที่กัดเรียกภัยใต้ดินส่งผลให้การปลูกมะพร้าวมีประสิทธิภาพลดลงนะครับน้ำใต้ดินแบบนี้เนาะอีกข้อหนึ่งศรีลังกาครับเผชิญปัญหาภัยแล้งการลดลงของผลผลิตต่อไร่ในช่วงหลายปีนะครับ5แอฟริกาตะวันออกเคนยานะครับแทนซาเนียแย่อุณหภูมิสูงภัยแห้งแล้งมะพร้าวลดครับ6บางพื้นที่ของอเมริกากลางนะครับแล้วก็แคริบเบียนโดมินิกาเฮติปานามาคอสตาริกาไงครับพายุเฮอริเคนเนี่ยรุนแรงแล้วก็การบุกรุกพื้นที่ป่าเนี่ยทำให้มะพร้าวลดลงครับแม้ว่าประเทศไทยและเวียดนามเนี่ยยังไม่เผชิญกับปัญหานี้อย่างหนักนะแต่แนวโน้มของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอาจทำให้เกิดผลกระทบได้จุดเสี่ยงสูญพันธุ์เนี่ยเมื่อไหร่เข้าขั้นวิกฤตก็คาดการปี2050ถึง2070ครับหากอุณหภูมิของโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะไม่มีการป้องกันไม่มีทำอะไรเลยนะผลผลิตมะพร้าวทั่วโลกอาจลดลงมากถึง 50%ก่อนปี2100เนี่ยมะพร้าวในบางพื้นที่ที่เปราะบางเช่นฟิลิปปินส์อินโดเงี้ยอาจลดลงถึงจุดที่ไม่สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ส่วนภายในศตวรรษที่22เนี่ยปี2100เป็นต้นไปเนี่ยหากไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ที่ทนต่อสภาพอากาศรุนแรงมะพร้าวก็กลายเป็นพืชหายากที่ปลูกได้เฉพาะบางพื้นที่ปัจจัยที่ทำให้มะพร้าวสูญพันธุ์ก็การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพายุภัยธรรมชาติโรคและแมลงอะไรแบบนี้เยอะการขัดแคลนน้ำจืดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่ามะพร้าวเนี่ยครับมะพร้าวอ่านไม่สูญพันธุ์ทั้งหมดหรอกครับแต่ว่าแม้มะพร้าวจะไม่สูญพันธุ์จากทั้งโลกภายในศตวรรษนี้เนาะแต่มะพร้าวเป็นสูญพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยหายไปนะครับมะพร้าวสูญพันธุ์ดั้งเดิมอาจจะหายไปแล้วอุตสาหกรรมที่ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบเช่นน้ำมะพร้าวกะทิอะไรเงี้ยครับเผชิญปัญหาขาดแคลนราคามันสูงขึ้นในปี2050ถึง2100ครับสรุปมะพร้าวในประเทศไทยไม่เผชิญวิกฤตหนักแต่บางภูมิภาคเช่นนู่นนี่เผชิญแล้วครับภายในปี2100ก็หนักเหมือนกันแล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าอีก50ปีข้างหน้าเราจะยังมีกาแฟที่อร่อยๆแบบดั้งเดิมให้ดื่มอยู่ไหมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับการแก้ปัญหาการสูญพันธุ์ของพืชเนี่ยต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยเกษตรกรและอีกที่สำคัญเลยผู้บริโภคนี่แหละนะครับถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พูดผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับพูดติดขัดๆแน่นอนว่าถ้าท่านดูคลิปอื่นแล้วมันสมูทกว่านี้เพราะว่าผมตัดต่อให้มันดูสมูทนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่ตัดต่อก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าท่านชอบแบบนี้หรือชอบแบบเดิมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับพอดีว่าผมอยากจะสนใจเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าพอเปิด Facebookแล้วมีหลายๆลงว่าเอ้ยโกโก้อ่ะ 0,000 เฮ้ยมันใช่เหรอผมก็เลยลองหาข้อมูลดูนะครับคอมเมนต์มาท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ